สองจับตัวแม่ครับจับตัวลงออกมาข้ามไปนี่ขอรับมาครับข้าขอจับตัวลงเรียกแม่ทัพแต่ตกลงในเรื่องอะไรแม่ทัพแม่ทัพกำลังไปเยี่ยวอยู่ห้องน้ำไปเข้ามาเรียกห้องน้ำอ๋อเข้าแล้วเราเอาชีวิตไม่รอดทำไมกลัวหาที่กดไม่เจอแล้วก็ปีนี้กดหาเจอไหมเขาเขียนด้วยว่ากดตรงนี้มันถอยไปแอบอยู่ในห้องนั่งอยู่พักจะออกยังไงเรื่องดูเรื่องบ้างได้รางวัลมั้งจ๊ะวะได้แล้วเก่งไหมนะไม่เดี๋ยวแก่ตัวไม่ลำบากเดี๋ยวนี้อะไรอะไรมันก็แพงเมื่อก่อน10บาทเนาะเข้าตลาดไข่น้ำมันน้ำตาลมาหมด2อย่าง3อย่าง10บาทเมื่อคืนเมื่อก่อนเนี่ยค่าเงินมันเยอะ10บาทก็ได้หลายอย่างเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วทำไมกล้องวงจรปิดมันเยอะนี่มันไปซื้อหรือมันไปขโมยมันเนี่ยไปขโมยบ้านกูมีฐานะร่ำรวยยากจนนี่แหละโอ้ยสองคนแล้วเนี่ยโดนพี่เจเป็นเรียนแบบได้นะแถมเนี่ยรู้เรื่องเปล่าผมไม่มาแล้วแถมเพียงผมไม่รู้นะไม่ใช่ที่นี่ผมไม่มาที่หมายที่หลงที่ไหนบอกว่าแค่ GPS ก็ไม่ถูกขอให้ท่านผู้ชมผมต้องถอดรองเท้าแล้วนะครับเพราะว่ามันลื่นมากครับเดี๋ยวผมสักมาสิขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับไอ้นี่ไม่ชอบเล่นไพ่มันกระตุกไปได้เลยตัวเล่นเลยแม่ทัพมามาแล้วคนละแตกตัวเลยทีเดียวเอามาฉันนั่งใกล้ข้าพเจ้าเธอแม่ทัพจตุรงค์แห่งลานนาวันนี้ขุดไว้อีกกี่หลุมละสมิงพ่อหมอนอย่าได้จะได้ถึงแหนข้าเลยการศึกการสงครามมีแพ้มีชนะถึงแม้ว่าฝั่งหงสาวดีจะใช้เลขคนทำไมทัพแห่งลานาพ่ายทัพในตอนนี้ที่ขันตาตัวท่านมาเนี่ยพี่วนพี่วนมาจากราชบุรีทำไมมาจากราชบุรีเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมยังไงมาที่ไรไม่เคยให้กูทั้งที่ผมเหมือนเดิมปะแกป่าไม่ดีเขาเลยไม่ให้มึงรู้จักแม่คนนี้แม่บอกให้เขาพับเพียบหรือขัดตมาได้ไหมหมายแกหิวเป็นตะทีเลยนะที่ข้าตามตัวท่านมาในวันนี้ก็อยากจะเลี้ยงขอโทษท่านเป็นการส่วนตัวที่ข้าพเจ้าได้ใช้เลขโกอุบายเอาชนะในการศึกที่ผ่านมารู้สึกเสียวมันเป็นเรื่องคนที่โดนตบหัวนะลูกนะแต่ก็เอาเถอะคนเราต้องได้รู้จักให้อภัยกันจะเป็นผู้ที่มีน้ำใจได้อย่างไรดีพูดดีๆอ้าวไอ้สุวรรณหงษ์ครับจุรายาเมาไปหยิบมาสักครู่ครับอ้าวไปสิวงอ่ะทหารเยอะตันๆกันให้กูมีไม่ควรอยู่แล้วกูอยู่กระทรวงการคลังอ่ะยังเล็กๆเก็บน้อยนั่นแหละออกไปได้แล้วเรียนยังเล็กๆไปเล็กๆเนี่ยพี่ก้อนทองแผลแล้วท่านไปอยู่โซนกระทรวงผมหรือไงไม่ทำไม่ทำใกล้มากมาแล้วเจ้าค่ะท่านขอชื่นชมเลยนะสมิงพ่อหอยว่าชาวหงสานอกจากจะขุดหลุมเก่งแล้วยังสามารถเอาสัตว์ป่าเช่นช้างมาเสิร์ฟอาหารได้ด้วยท่านถูกจับฝากไปแล้วหาใช่ช้างที่ไหนไม่นี่คือนางสนมในพระราชวังแห่งหงสาวดีนี่เจ้าค่ะสุรายาเตรียมไม่เรียบร้อยเลยเจ้าค่ะรับรองก็เลิศรถเจ้าค่ะเอาวางไว้ปีหน้าก็ว่าเข้าช่วงนี้เนี่ยตัดใจไหมจ๊ะมีอะไรจะรับใช้ฝากเจ้าค่ะเนี่ยเอาละเจ้าก็ไปทำงานตามที่สมควรของเจ้าเถิดใช่นี่นะ
ว่าแม่ทัพจตุรงค์ต้องการสตรีผู้นี้ข้าก็ยินดีคงไม่ละคิดว่าไม่มีต้นกล้วยต้นอ้อยหน้าเตะปาสเตอร์วันโอ๋ครับยังนั่งอยู่ทำไมล่ะทำไมเป็นเพื่อนเป็นมาลินสิเปิดแล้วครับเดี๋ยวก็ข้างเลยไม่เคยเดือดร้อนมาของมาเอาเธอไม่ต้องไปคุยนี่ท่านรอบทำร้ายเราถึงสองครั้งสองครั้งครั้งแรกก็ถุดหลุมครั้งนี้ท่านยิงหัวเราอีกแล้วหาได้ไหมเป็นในองศาวดีเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ตั้งใจไปมันเป็นแรงล่ะวันนี้เจออะไรครับเพื่อเป็นเกียรติกับนายของข้าช่วยชนเที่ยวหน่อยเราให้เท่าก่อนอะไรไม่ไปทำไปใครจะให้เกียรติข้าข้าก็ให้เกียรติเจ้าข้าเดือดด้วยนะหรอเอาเถิดนะหรือว่ากลัวว่ามันจะมียาพิษล่ะดีหน่อยนะไม่ว่าอะไรกันทำไมนี่ขยิบหูขยิบตาให้ไม่หลงด้วยตัวน้องแปลงแก้วธรรมดาเนี่ยก็ว่างดีแล้วไม่ลงละครไม่ใช่เหรอเอ้านี่มันเคยลงละครแล้วที่ลงลิเกเราแล้วเรายิ้มไปหมดนะลิเกเรายิ้มเลยนะดื่มได้เฮ้ยนายยุบยุบตายแล้วดูมาเอาแก้วมาเผื่อเราด้วยปกปิดชนกันหน่อยหมดแล้วก็ชนยุบไปนั่นแหละนึกว่าเป็นคำขอโทษจากข้ากันแล้วกันหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเราเมาไม่เหมือนเจ้าบ้านไม่เลยกลัวครึ่งหนึ่งได้และมีกระดิ่งให้เยอะใช่มาลิเกต้องเล่นให้เหมือนจริงเมื่อกี้เสียเรื่องเสียยามมีคนขับจังหวะเรื่องพวกทำในทางเรื่องอะไรข้าพเจ้าขอโทษด้วยเป็นยังไงนี่คือสุราแห่งองค์สาวดีคงจะบาดคอนิดหน่อยแต่ก็เวลากินไปแล้วก็ลื่นคอดีมิใช่หรือเสียงพ่อสุราเมาเป็นระยะระยะมันชักต่อมาตั้งขานานเมาแล้วคงมีสิกขาปัญญาสมาธิญาณนี้ดีมากทำไมมันแรงขนาดนี้นี่มันเริ่มมีอารมณ์แล้วคิดแค่จิตสองจิตเรารู้สึกว่ามันร้อนไปหมดเลยต้องปิดหัวนะคล้ายกับดวงตามันจะปิดยังไงก็ไม่รู้ไม่ต้องเป็นเมียถ้าหากว่ากลับที่กลับกันไม่ได้ก็นอนสิห้องกันนอนห้องข้าก็ละกันนะอ